ชิงรางวัลก็เป็นความรู้สึกดีใจค่ะเพราะว่าเพลงนี้ก็เป็นเพลงหมอลำเพลงแรกในชีวิตของพวกเราตอนที่เราทำเพลงนี้ก็รู้สึกกังวลอย่างมากว่าจะออกมาเป็นยังไงจะออกมาดีไหมจะถูกใจคนฟังหรือเปล่าแต่พอมาวันนี้ได้รับการตอบรับที่ดีทั้งในเรื่องของยอดวิวแล้วก็ได้เข้าชิงรางวัลด้วยพวกเราก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติอย่างมากเลยค่ะในฐานะเซ็นเตอร์ใช่ไหมใช่ในบ้างคะมันแบบในฐานะเซ็นเตอร์ก็เรียกว่าอิ่มใจค่ะแล้วก็หายเหนื่อยเพราะว่าพวกเราเรียกได้ว่ามันลำบากตั้งแต่ตอนอัดเพลงมีเพื่อนๆแบบร้องไห้ออกมาจากห้องอัดใช่ค่ะมันยากด้วยภาษาแบบว่าเหมือนเราไม่ค่อยคุ้นชินใช่ไหมคะแล้วเหมือนคุณครูก็แบบอยากให้เราแบบเป๊ะที่สุดเพื่อแบบผลงานจะได้ออกมาดีๆเราก็พยายามกันมากเลยค่ะรวมถึงความยากลำบากตอนถ่าย MV ด้วยใช่ค่ะตอนถ่าย MV แล้วก็ไปอยู่ที่ภาคอีสานกันเลยประมาณ1เดือนค่ะแล้วก็ต้องว่าช่วงนั้นเป็นช่วงเมษาพอดีใช่แต่ว่าก็สนุกดีค่ะพี่ๆในกองถ่ายเขาก็น่ารักมากแบบไม่สั้นเสียงหัวเราตลอดเลยบางเพลงประสบความสำเร็จแบบนี้จะมีอีกไหมเป็นเพลงภาษาอีสานกันนี้อะไรเงี้ยโอ้โหอันนี้รอดูในอนาคตค่ะแต่ว่าทางผู้ใหญ่ก็เห็นว่าได้รับผลการตอบรับที่ดีก็ถ้ามีโอกาสก็อยากจะทำกันอีกค่ะอัปเดตผลงานต่อไปนี้ของ BNK จะมีอะไรให้ติดตามบ้างครับอัปเดตผลงานต่อไปนี้ก็จะมีพวกซีรีส์แล้วก็ภาพยนตร์ให้ออกมาได้รับชมกันตลอดทั้งปีเลยค่ะรวมถึงเพลงใหม่ๆที่เรียกได้ว่าแทบจะเซอร์ไพรส์เลยใช่ค่ะเซอร์ไพรส์ยังไงมันกับอะไรยังไงคะโอ้เรียกได้ว่าเป็นเซอร์ไพรส์ที่แฟนๆไม่เคยได้รับมาก่อนใช่ค่ะบอกได้แค่นี้เร็วๆนี้อะไรแบบนี้ใช่ค่ะงานของปีนี้จะออกมาในทางไหนบ้างมีอะไรเงี้ยโกลอะไรเงี้ยมันจะมีงานใหม่ทักขึ้นไหมปีนี้ที่ก็งานหนูว่าน่าจะออกมาหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นทั้งทางเพลงหนังหรือว่าซีรีส์หลายๆอย่างที่ทางแต่ว่าเพื่อนๆเมมเบอร์ของเราได้ไปแสดงค่ะอยากให้ทุกคนรอติดตามค่ะรับรองว่าสนุกทั้งปีแน่นอนแต่ละคนได้ทำงานหลากหลายบ้างเลยรู้สึกยังไงบ้างโอ้รู้สึกว่าของหนูรู้สึกท้าทายตัวเองมากแล้วแบบว่าอยากที่จะทำออกมาให้ดีที่สุดเลยค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกขอบคุณที่ได้รับโอกาสอะไรอย่างนี้ใช่ก็รอติดตามกันดูค่ะแล้วเราเป็นไงบ้างว่าได้ทำงานที่หลากหลายมากขึ้นอะไรว่าได้เติบโตมากยิ่งขึ้นค่ะเพราะว่าจากเมื่อก่อนเราก็เป็นแบบเด็กที่แบบเต้นไม่เป็นร้องไม่เป็นแต่พอเราได้ร้องได้เต้นเริ่มไปได้แสดงอะไรก็รู้สึกว่าเติบโตขึ้นแล้วก็ต้องขอบคุณโอกาสจากทางผู้ใหญ่เหมือนกันค่ะหนูคะหนูรู้สึกว่าได้โตขึ้นมากับ BNK มากกว่าสำหรับหนูคือว่ามันเป็นอะไรที่เราภูมิใจแบบว่าไม่ว่าจะมีโอกาสทั้งเรียนร้องเรียนเต้นหรือว่าเอาจริงๆเพิ่งที่ผ่านมาเราได้มีโอกาสเล่นดนตรีกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆอยากให้ทุกคนรอดูจากคนได้เห็นอะไรที่เราแบบอยากโตขึ้นในแบบให้แบบแฟนเราได้แบบภูมิใจอะไรอย่างเงี้ยเอาเป็นว่าด้วยความที่วงเบียนเทโพเดียของเรามีหลายคนค่ะก็อยากให้แฟนๆของเราเนี่ยติดตามเมมเบอร์แต่ละคนเนี่ยมีเส้นทางเป็นของตัวเองแน่นอนค่ะก็อยากให้แบบเป็นกำลังใจแล้วก็ติดตามคอยสนับสนุนพวกเราให้เติบโตต่อไปเรื่อยๆค่ะการละกันที่แต่ละคนเติบโตยังไงจากที่เราหน้าแก่ไม่เอาแล้วไม่เอาแบบหน้าแก่ขึ้นไม่เอาแล้วขึ้นเลยค่ะพูดอะไรพูดอะไรจ่ายแล้วได้ค่ะก็หนูจะพูดถึงพี่อ้ําหน่อยนะคะหนูรู้สึกว่าพี่หนึ่งเขาก็มีความเป็นทางการมากขึ้นเป็นคนพูดเก่งคือเขาจะรู้ว่าไหนคืองานไหนคือเล่นอะไรเงี้ยพอเล่นเขาก็จะเล่นสุดเหวี่ยงเลยแบบหนูรู้สึกว่าช่วงนี้เขามีความออกไปข้างนอกมากขึ้นปกติชวนไปเที่ยวไม่ค่อยไปแต่ช่วงนี้ไปเพราะว่าต้องเอาวัดมาล่อก็จะชอบไปวัดมากขึ้นเลยวัดมากขึ้นรู้สึกว่ามีแบบกระจิกกระใจแบบร่วมงานกันแบบสนุกขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็น่ารักอย่างงี้มาตั้งนานแล้วได้ค่ะสำหรับเนยล่ะคะก็รู้สึกว่าเขาก็เติบโตขึ้นในแบบของเขาเป็นแบบว่าเป็นคุณอบที่แข็งแรงมากขึ้นจากการที่แบบผ่านอะไรมาต่างๆนานาทั้งดีเราไม่ดีอะไรเงี้ยเขาก็แบบว่ามีจิตใจที่เข้มแข็งมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ขอให้เพื่อนเข้มแข็งอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะจ๊ะสำหรับโมบายหนูรู้สึกว่าโมบายจะเห็นชัดสุดเพราะว่าเราเห็นน้องมาตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะอย่างแรกเลยที่ชัดคือหนูรู้สึกว่าน้องโตขึ้นอย่างด้านการตอบคำถามน้องมีความนิ่งและเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเลยค่ะอย่างแต่ก่อนจะมีความแบบว่าอย่างตอนที่เป็นเซนเตอร์ก็ด้วยความยังเด็กมากก็จะมีความตื่นเต้นแต่นี้ก็เก่งมากแล้วก็โตขึ้นใช่ค่ะทางผู้เมย์สุดท้ายฝา
นะคะติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยรับรองว่าปีนี้และปีต่อๆไปจะมีผลงานที่ทุกคนออกมาให้ทุกคนได้ติดตามต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ภาคภูมิใจของพวกเรามากขึ้นแน่นอนค่ะ